ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านการอุทิศบุญให้ผู้อื่นยิ่งให้บุญก็ยิ่งเพิ่มบุญนั้นมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครอยู่ประการหนึ่งคือยิ่งให้ยิ่งเพิ่มพูนเหมือนกับการตักข้าวลงไปในหม้อข้าวทิพย์ที่ตักแจกจ่ายไปเท่าไหร่ข้าวก็ไม่มีวันหมดยิ่งตักแจกข้าวก็ยิ่งเพิ่มมากๆขึ้นฉันนั้นการมอบบุญให้ผู้อื่นในพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าการอุทิศบุญการอุทิศบุญก็คือการยกส่วนบุญที่ตนเองได้ทำและอนุญาตให้ส่วนบุญนั้นเป็นของผู้อื่นคือผู้ที่เราต้องการจะยกบุญให้เพื่อปรารถนาให้ผู้รับมีความสุขแล้วส่งบุญไปให้แก่บรรพชนตลอดจนสรรพสัตว์สัพพวิญญาณทั้งหลายและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ตนเองได้กระทำความดีต่อไปหรืออธิษฐานในสิ่งประสงค์อันดีงามให้สำเร็จตามความปรารถนาหากยังสงสัยว่าการยกบุญที่ทำแล้วนั้นจะเป็นบุญเพิ่มได้อย่างไรก็ลองมาดูตัวอย่างในพุทธประวัติครั้งพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญแล้วไม่ได้ยกบุญให้ใครเลยก็มีคนมาขอส่วนบุญซึ่งขอเท้าความไปถึงอดีตชาติแต่หนหลังเพื่อให้ทราบที่มาที่ไปว่าในอดีตการอันยาวไกลเมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปุสสะพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นพระราชบุตรสามพระองค์ของพระเจ้าชัยเสนแห่งกาสิกะนครมีความศรัทธาที่จะถวายภัตตาหารแด่พระปุสสะพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์สาวกติดต่อกันหลายวันพระเจ้าชัยเสนจึงได้ประทานราชทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายมากมายและขอความร่วมมือจากพระยุรญาติข้าทาสบริวารคนรับใช้ทั้งเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงให้ช่วยเหลือในกิจการทำบุญในครั้งนั้นให้สำเร็จแต่ใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงมีทั้งคนดีคนเลวปะปนกันบางพวกก็เต็มใจช่วยเหลืองานได้จัดทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจด้วยหวังบุญกุศลและมีความศรัทธาแต่บางพวกถูกความโลภเข้าครอบงำเห็นเงินทองที่เขาให้นำมาทำอาหารและซื้อของเข้าก็เกิดความโลภอยากได้จึงยักยอกเอาไว้ใช้ส่วนตัวเสียบ้างทำแต่ของเลวๆถวายพระแต่ไปแจ้งว่าซื้อแต่ของดีๆบ้างรวมไปถึงมีการนำอาหารที่ทำไว้สำหรับพระไปกินเองเสียบ้างนำไปให้ลูกหลานตัวเองกินบ้างทำให้การเลี้ยงพระคราวนั้นผ่านไปด้วยความไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรแต่ราชบุตรทั้งสามกลับไม่ว่ากล่าวอะไรต่อเหล่าคนใจคดเหล่านั้นเพราะตั้งใจให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วใครจะยักยอกอะไรไปอย่างไรก็จะรักษาใจที่ศรัทธาไว้ให้ดีให้ได้บุคคลทั้งหมดที่ได้มาร่วมงานบุญนี้เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็พากันไปเกิดตามกรรมของตนเองพวกเหล่าราชบุตรและผู้ที่ปฏิบัติดีเต็มใจช่วยเหลือในงานนั้นก็ได้ไปสู่สุคติภูมิเมื่อจุติจากสุคตินั้นก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันราชบุตรองค์โตได้เกิดมาเป็นพระเจ้าพิมพิสารพระมหากษัตริย์แห่งเมืองราชคฤห์เมืองหลวงแคว้นมคธที่เหลือก็ไปเกิดเป็นพระยุรญาติและบริวารประชาชนในเมืองราชคฤห์นั้นส่วนลาวผู้ที่ยักยอกทานหรือเงินทองทำบุญและกินของก่อนถวายพระครั้นตายไปแล้วกลับได้ไปเกิดเป็นเปรตรูปร่างต่างๆมีรูปร่างผายผอมหิวโหยอดอยากและต่างเฝ้ารอคอยส่วนบุญที่ญาติญาติของตนจะอุทิศไปให้จากโลกนี้แต่รอคอยมาหลายพุทธทันดรก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้รับต่อมาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงกลับมาเกิดแล้วความหวังของเปรตเหล่านั้นก็เรืองรองขึ้นมาบ้างพระเจ้าพิมพิสารครั้นทรงบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากเช่น
ทรงถวายอุทยานสวนไผ่ให้เป็นพระอารามที่ประทับของพระพุทธองค์พร้อมพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นแห่งแรกชื่อว่าวัดเวรุวันมหาวิหารและได้ถวายปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อพระภิกษุเสมอมาแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายเพราะพระเจ้าพิมพิสารกลับไม่เคยได้อุทิศส่วนบุญนั้นๆให้กับอดีตพระยุรญาติผู้ใดเลยพวกเปรตที่เป็นญาติของพระองค์ผู้รอคอยส่วนบุญอยู่จึงต้องผิดหวังทุกครั้งในการรอรับส่วนบุญอยู่มาคืนหนึ่งเปรตที่เป็นพระญาติจึงได้แสดงตัวส่งเสียงร้องครวญครางให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นรูปร่างของตนพระเจ้าพิมพิสารทรงสะดุ้งตกพระทัยเป็นอันมากในคืนนั้นพอรุ่งเช้าพระเจ้าพิมพิสารจึงรีบไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องเปรตที่ได้เห็นมาพระพุทธองค์จึงทรงตรัสเล่าเรื่องอดีตชาติของเหล่าเปรตนี้ให้ทรงทราบพระเจ้าพิมพิสารทูลถามว่าถ้าตนเองได้ถวายทานแล้วอุทิศในตอนนี้พวกเปรตเหล่านั้นจะได้รับส่วนบุญหรือไม่เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสได้รับแน่นอนแต่ท่านจะต้องทำการยกบุญของท่านให้เหล่าเปรตเหล่านั้นด้วยพระเจ้าพิมพิสารจึงทรงเตรียมการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยเร็วครั้นเมื่อพระภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารจึงทรงหลั่งทักษิโณทกหรือการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลว่าอิทังเมยาตินังโหตุขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเถิดทันใดนั้นเปรตผู้เป็นญาติทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็อิ่มน้ำสำราญด้วยอาหารทิพย์ที่พระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศให้จากนั้นในวันถัดมาพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายผ้าไตรจีวรเสนาสนะและเภสัชแด่เหล่าพระภิกษุสงฆ์อีกและทรงกรวดน้ำอุทิศไปให้เปรตเหล่านั้นทุกครั้งเปรตเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งและไปเกิดตามกรรมของตนไม่มารบกวนพระเจ้าพิมพิสารอีกเลยสรุปแล้วการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็เหมือนกับเราให้เขาก็โมทนาแต่บุญของเราก็ยังอยู่เต็มไม่ได้หายไปไหนบุญกุศลนี้ไม่มีการสูญสลายถ้าไม่มีการเสวยสุขจากผลบุญนั้นบุญที่เกิดใหม่มีผลอันยิ่งใหญ่สามารถส่งผลได้นานข้ามภพข้ามชาติได้การอุทิศบุญนั้นแนะนำว่าควรต้องเริ่มจากพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงและในส่วนที่เน้นเป็นรายบุคคลก็กล่าวไปตามใจปรารถนาการอุทิศบุญให้เกิดผลจำเป็นต้องมีบุญของตัวเองเสียก่อนเพราะการสร้างบุญเป็นหัวใจพลังแห่งบุญทั้งปวงสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้นำมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ